ม39ม40ประกันสังคมเตือนกลุ่มตกหล่นติดต่อธนาคารรับเงิน 5,000 บาทด่วนสวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามข่าวสารในเรื่องของเงินเยียวยานะครับทั้งมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในโลกโซเชียลนะตอนนี้นะครับวันนี้ครับทางช่องของเรานะครับมีข่าวจากทางประกันสังคมนะครับมาแจ้งเตือนนะครับว่าให้ท่านรีบไปติดต่อธนาคารเพื่อรับเงิน 5,000 บาทด่วนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะครับ www.ฐานเศรษฐกิจ.com นะครับข้อมูลจากประกันสังคมนะฮะข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็นำข่าวสารอันนี้มาบอกทุกๆคนนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องครับประกันสังคมนะครับมาตรา39แล้วก็40นะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับแจ้งเตือนผู้ประกันตนที่เงินยังไม่เข้าบัญชีครับให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วนเลยนะครับหากยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับให้รีบไปดำเนินการครับหรือเปลี่ยนแปลงจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ให้เป็นพร้อมเพย์บัตรประชาชนอันนี้นะครับเพื่อนๆผมอยากจะเตือนนะครับเป็นการเตือนแล้วกันนะฮะใครที่คิดว่าตัวเองผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ลองไปเช็คหน่อยนะฮะในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนพร้อมเพย์จากโทรศัพท์มือถือนะครับคือมันมีอยู่2ช่องนะครับที่ให้เราเลือกนะครับอันแรกก็คือจะเป็นบัตรประชาชนนะครับอันที่2ก็คือพร้อมเพย์กับโทรศัพท์มือถือนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันผูกพร้อมเพย์แล้วฉันผูกพร้อมเพย์แล้วแต่ที่ไหนได้นะครับผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับไม่ใช่เลขบัตรประชาชนดังนั้นครับไปตรวจสอบซะให้เรียบร้อยนะครับเพราะอะไรครับคือนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาประกันสังคมครับให้ผู้ประกันตนม39แล้วก็ม40ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับผมใน29จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนะครับนนทบุรีปทุมสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาชลบุรีนะครับฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาครับกาญจนบุรีสมุทรสงครามนะฮะสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีนะครับอ่างทองนครนายกนะครับปราจีนบุรีลพบุรีระยองนะฮะสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมาครับเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดตากนะครับซึ่งล่าสุดครับสำนักงานประกันสังคมนะครับได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับจำนวน 5,000 บาทไปแล้ว 5,848,254 คนนะครับแต่โอนเงินสำเร็จเพียงฟังนะครับเพื่อนๆโอนเสร็จโอนสำเร็จนะครับแค่ 5,595,813 คนนะครับคิดเป็นจำนวนเงิน 27,000 ล้านนะครับ 27,000 ล้านนะครับส่วนกลุ่มตกหล่นที่ยังโอนไม่สำเร็จมีจำนวนถึงนะครับ 252,000 นะครับ 441 คนเยอะมากนะครับเพื่อนๆถือว่าเยอะมากนะครับคนที่โอนไม่สำเร็จนะครับผมส่วนใหญ่เกิดจากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนครับอย่างที่ผมเตือนตอนแรกนะครับว่าท่านผูกพร้อมเพย์จริงแต่ว่าท่านผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่านะครับซึ่งนะฮะในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเนี่ยที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานอยู่เนี่ยมีความห่วงใยในเรื่องของประชาชนตรงนี้นะครับจึงกำชับให้นะครับคนดูแลแรงงานทุกคนนะครับอย่างเท่าเทียมอันนี้นายกกำชับมานะฮะดังนั้นจึงขอมอบหายให้คุณทศพลนะครับกฤตวงศ์วิมานนะครับเลขาธิการของสปสนะครับเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทางช่องของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนได้รู้ว่าเนี่ยมันเกิดการตกหล่นในลักษณะแบบนี้ดังนั้นครับคนที่คิดว่าตัวเองนะครับผูกกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วให้ไปเช็คดูอีกทีนะครับผมคนที่ยังเงินไม่เข้านะโอเคนะครับในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา3940ครับที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้รีบไปดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนซะเพื่อเปลี่ยนจากพร้อมเพย์จากเบอร์โทรศัพท์เป็นบัตรประชาชนนะครับผู้ที่ประกันตนนะครับมาตรา3940ที่ไม่ได้รับเงินโอนเนื่องจากสาเหตุอื่นๆเช่นนะครับบัญชีถูกปิดหรือ
ยังไม่เปิดบัญชีก็ให้รีบไปติดต่อธนาคารนะครับเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยนะครับ200,000กว่าเนี่ยไม่น้อยนะครับเพื่อนเนื่องจากทางประกันสังคมครับและทุกมาตราเนี่ยทั้งม.33 3940สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับ19จังหวัดที่ขยายในการสมัครและชำระเงินภายในวันที่24สิงหาคมนั้นนะครับเมื่อระบบประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้วนะครับจะแจ้งให้นะฮะแล้วก็จะแจ้งวันโอนเงินให้ทราบต่อไปนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรให้โทรติดต่อที่1506ตลอด24ชั่วโมงซึ่งนะครับในส่วนของม40 19จังหวัดนะฮะก็มีรายละเอียดที่ชี้แจงออกมาว่าจะโอนเงินภายในวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับก็อย่าลืมไปเช็คกันนะครับส่วนในเรื่องของการเช็คสิทธิ์นะครับก็เป็นวันที่7กันยายนที่ถึงนี้นะฮะที่ทางประกันสังคมได้ออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็อยากจะให้เราเข้าไปเช็คสิทธิ์กันนะครับว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับหากเช็คแล้วว่าได้ก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบตัวเองว่าผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วหรือยังนะครับหากว่าไม่ได้ยังไงนะครับก็จะมีการทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนึงนะครับทางรัฐบาลก็จะแจ้งว่าทบทวนสิทธิ์ได้วันไหนบ้างอะไรยังไงนะครับโอเคนะฮะก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับผมขอบคุณมากนะฮะสำหรับการชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ